ดีค่ะวันนี้นิชจะมาชวนทำแพนเค้กกันนะคะเป็นแพนเค้กญี่ปุ่นก็ต้องขอบคุณคุณแม่อีกแล้วที่ส่งแพนเค้กอันนี้มาให้นะคะแล้วก็ในถุงนึงแบบนี้จะมีแป้งอย่างเงี้ยเป็นถุงๆอยู่4ถุงนะคะที่ทำก็ง่ายมากๆมาเริ่มต้นกันเลยนะคะมีนมนะคะ100มิลลิลิตรนะคะตามอินสตรัคชั่นแล้วก็ตอกไข่ไปเลยก็จะตีไข่ให้มันเข้ากันก่อนจากนั้นก็แป้งหนึ่งถุงใส่เข้าไปเลยทั้งถุงก็กวนให้เข้ากันเข้ากันดีแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบทานกล้วยนุ้ยแนะนำเลยก็เอากล้วยใส่เข้าไปแล้วก็บีบให้มันเละนะคะอร่อยเรียบร้อยและความพิเศษของวันนี้คือเราจะไม่ใช้กระทะเพราะว่าวิธีนี้ง่ายกว่านั่นก็คือเราจะใช้วาฟเฟิลไอออนอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้แล้วได้นะคะเป็นแบบเบลเจียนวอฟเฟิลไอออนนะคะคือมันจะลึกหน่อยค่ะแล้วก็ถีลงไปเลยเท่าที่เราต้องการจะทานอันนี้จริงๆก็น่าจะทำได้ถึง 2-3 ชิ้นนะคะแล้วแต่ว่าเราจะว้าจะแม่ชิ้นใหญ่แค่ไหนเช็คโอเคแล้วก็ปิดแล้วก็เดี๋ยวรอเขาสุกค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะได้วัฟเฟิลไม่ใช่วัฟเฟิลแพนเค้กง่ายด้วยเราไม่ต้องล้างกระทะด้วยชอบมากและที่เหลือถ้าทานไม่หมดก็แค่รับแล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะแพนเค้กญี่ปุ่นมันอร่อยยังไงแป้งเขาจะเหนียวนุ่มค่ะแล้วก็หอมคือต่อให้เอาสูตรที่ตาม YouTube แล้วก็ทำตามหมายถึงว่าแบบปกติมันก็จะไม่อร่อยไม่เหนียวนุ่มเท่านี้นะคะวันนี้ก็จะหอมอร่อยเหนียวนุ่มมากก็ทานกับ Maple Syrup นะคะ Original ต้องกินกับ Maple Syrup นะแต่ถ้าเกิดชอบน้ำผึ้งก็จะทานกับน้ำผึ้งก็ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดโหใส่กล้วยเข้าไปนะคะจะยิ่งเด็ดเลยและแน่นอนต้องดื่มกินพร้อมกาแฟนี่จะเห็นว่ามีความเหนียวนุ่มซึ่งจะแพนเค้กของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะอร่อยกว่าของอเมริกันเยอะเลยของอเมริกันเนี่ยมันจะแห้งๆล้วนๆเนี่ยแต่ของญี่ปุ่นจะเหนียวนุ่มแล้วก็อร่อยนะคะแล้วก็ดื่มพร้อมกาแฟซึ่งนุ้ยก็รีวิวสอนวิธีทำกาแฟแบบใช้เครื่องบิลาตี้อันนี้นะคะสนใจก็ติดตามชมได้แล้วถ้าเห็นฟองน้ำนุ่มแบบนี้เพราะว่าเรามีตัวช่วยพิเศษสนใจก็ไปชมได้นะคะว่าเครื่องรีวิวมันดีอย่างไรอร่อยง่าย